ู่ที่พักแล้วดูครับตอนนี้ก็ได้ห้องเลยเพราะว่าห้องว่างก็ไม่แย่ก็ดีเลยแหละห้องน้ำส่วนตัวด้วยแต่วิวไม่มีฝากโอเคแล้วที่พักเสือใกล้ตรงเลยมาร้านโจ๊กแต่กินข้าวซอยกินเสร็จแล้วจะไปห้างต่อ
แล้วถึงเข้าที่พักแล้วถึงที่พักแล้วเอาไว้การเดินทางตอนนี้เราก็จะไปดูของกินที่อะไรวะตลาดโลโล่ช้างเผือกก็เป็นการเดินทางในเชียงใหม่ครั้งแรกคนเดียวด้วยโดยการเดินแล้วก็ใช้ Grab ไม่มีอะไรมากก็เหนื่อยก็ได้ดูวิถีผู้คนก็ได้ดูว่าอย่างไรก็ปลอดภัยว่าเดินได้ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมชาวต่างชาติชอบเดินก็มันก็ไม่มีอะไรจริงๆอ่ะ